มีสอบเยอะแน่นอนเลยครับจริงๆครับน้องสอบเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายที่สระบุรีร้อยกว่าแน่นอนนะครับทะลุเป้าแน่นอนมาแล้วนะครับน้องดูนะครับข้อสอบเนี่ยถ้าเมื่อไรพูดถึงการแสดงความคิดเห็นมันจะมีคำว่าควรจะน่าจะนะครับมีความเห็นว่านะครับสิ่งเหล่านี้มันก็คืออะไรความคิดเห็นเชิงสนับสนุนเชิงขัดแย้งเชิงวิจารณ์เชิงสนับสนุนก็คือเพราะอะไรเพราะนั่นเพราะนี่ความรักเกิดจากการดูแลอาใจใส่เพราะเห็นไหมมันก็จะแบบเกิดการสนับสนุนกันหรือขัดแย้งการติววิชาภาษาไทยน่าจะนะเสนอความแบบเหมือนขัดแย้งนะฮะวิจารณ์ล่ะควรจะนั่นควรจะนี่ทำอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะพี่เก่งควรจะติวแบบนี้ค่ะอะไรไหมนะเชิงวิจารณ์หรือก็เชิงความคิดก็จะคล้ายๆกับข้างบนนะจะมีคำว่าน่าจะควรจะแต่ว่าจะต้องต่อท้ายด้วยความคิดเห็นของเขาสนับสนุนเข้ามาจำง่ายๆครับความคิดเห็นของนายกใช่ว่าจะถูกเสมอแต่คนมักเชื่อแบบงงๆที่พี่เก่งเขียนตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าผู้เขียนเนี่ยเขียนมาเนี่ยเราต้องเชื่อเขามีความคิดเห็นอะไรมาเราเชื่อหมดเลยเขาแสดงความคิดเห็นอะไรมาเรารู้สึกต้องเชื่อเขาแต่เราก็คือแบบเชื่อแบบงงๆอ่ะนะครับเช่นนะครับอย่างครั้งที่แล้วข้อสอบออกโรมิโอจูเลียตเกี่ยวกับบทความโรมิโอจูเลียตหลายคนตอบว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมความรักแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาตัดท่อนมานิดเดียวมันไม่ได้มองเห็นเรื่องเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมการฆาตกรรมการอะไรกันมันแค่ก้มลงไปจุมพิษกันอย่างเงี้ยเราควรใช้คำว่านาฏการนาฏกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลอกเรานิดนึงโศกนาฏกรรมกับนาฏกรรมธรรมดาผิดกันนะโศกนาฏกรรมคือการแสดงอะไรที่มันดูโศกเศร้าแต่นาฏกรรมคือการแสดงท่าทางการจูบการกอดการเดินการเลี้ยงญาติต่างๆนะครับน้องดูด้วยว่าในนั้นเขาให้มาแค่ไหนข้อสอบสไตล์ส่วนดุสิตเราต้องเชื่อในสิ่งที่เขาให้มาอย่าคิดไปเองนะครับข้อสอบสไตล์บทความจะเป็นแบบนี้ข้อสอบสไตล์บทความจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะถามน้องว่าข้อใดคือใจความสำคัญเนี่ยนะเนี่ยข้อใดคือใจความสำคัญของบทความนี้ข้อใดคือใจความสำคัญของบทความนี้นะครับข้อใดคือใจความสำคัญของบทความนี้จะถามแบบนี้ใจความสำคัญคือหัวใจที่แท้จริงของผู้เขียนที่อยากจะบอกมันคือเมนไอเดียนะครับระวังในตัวเลือกจะมีคำตอบที่ตอบไม่ได้อะไรยังไงนะครับเรามาดูอ่านครับเกษตรกรรมทางเลือกนะครับเกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะครับงดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีน้อยลงปัจจุบันมีความต้องการผักปลอดสารพิษในกลุ่มผู้รักสุขภาพทำให้เกษตรกรรมทางเลือกเป็นแนวทางที่เกษตรกรน่าจะอยู่รอดได้คำว่าน่าจะคือการแบบเสนอแนวคิดนะอย่าลืมนะน่าจะอยู่รอดได้นะครับเรามาดูกันข้อใดปิดเป็นใจความของข้อความนี้สารเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนการพูดแบบนี้ถ้าน้องไม่ได้ติวการพูดว่าสารเคมีเป็นอันตรายของสุขภาพทุกคนถ้าสมมุติว่าน้องคิดไม่ได้คิดอะไรเลยน้องคิดว่าข้อนี้ถูกแต่มันเหมือนแบบข้อนี้มันเป็นกำปั้นทุบดินนะน้องข้อมันกว้างเกินไปนะครับมันกว้างเกินไปแต่ว่าเราติ๊กถูกไว้ก่อนนะติ๊กถูกไว้ก่อนเผื่อมันถูกถ้าไม่มีข้อไหนดีเลยข้อนี้ถูกได้เราติ๊กถูกไว้ก่อนยังไม่กล้าทิ้งแต่ดูอันนี้ฮะเกษตรกรรมทางเลือกช่วยให้เกษตรกรอยู่รอดมันเน้นคำว่าอยู่รอดพี่เก่งอยากจะบอกน้องว่าน้องครับคำเหล่านี้สำคัญมากอยู่รอดกับน่าจะอยู่รอดไม่เหมือนกันนะอยู่รอดกับน่าจะอยู่รอดไม่เหมือนกันการอยู่รอดคือน้องอยู่รอดได้แต่น่าจะอยู่รอดแสดงว่ามันไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นข้อนี้ลวงน้องครับน้องจำไว้นะน้องทำข้อสอบภาษาไทยน้องเจอแบบนี้น้องให้ระวังคำให้ดีอยู่รอดมันคืออยู่รอดเกษตรกรรมทางเลือกเนี่ยอยู่รอดได้เลยแต่อันนี้บอกว่าน่าจะอยู่รอดแสดงว่าไม่ได้ยังไม่ชัวร์กาทิ้งก่อนพืชผักปลอดสารพิษเป็นที่นิยมของกลุ่มรักสุขภาพและคนทั่วไปนะครับน้องเห็นอะไรน้องเห็นอะไร
ข้างข้อความข้างบนเนี่ยมันบอกว่าเกษตรกรรมทางเลือกเนี่ยเน้นการใช้ปุ๋ยปัจจุบันมีคนต้องการในกลุ่มผู้รักสุขภาพพี่เก่งขออนุญาตลบนิดนึงเนี่ยในกลุ่มผู้รักสุขภาพเพราะฉะนั้นผู้รักสุขภาพตรงเนี้ยได้ครับแต่มันห้อยคำว่าบุคคลทั่วไปไม่ได้ครับเราต้องคิดถึงในสิ่งที่เขาให้มาเท่านั้นเราไม่ได้รักสุขภาพอะเราไม่จำเป็นต้องหาเกษตรทางเลือกไหมเรากินทุกอย่างที่ขวางหน้าไหมเออเราไม่ได้พวกรักสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเหลือข้อ1กับข้อ4แล้วครับนะครับน้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาให้มานะครับสิ่งที่เขาให้มาคือสิ่งที่เป็นความจริงเราต้องเชื่อสิ่งนั้นนะครับแต่ว่าในที่นี้มันไม่ได้พูดถึงคนทั่วไปนะครับน้องอ่านข้อ4เกษตรกรรมทางเลือกมันพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นการทำเกษตรที่งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีระหว่าง1กับ4ถ้าน้องจะตอบน้องจะตอบอะไรระหว่าง1กับ4ถ้าน้องจะตอบน้องจะตอบอะไรสารเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนมันพูดไว้ไหมข้างบนพูดไว้ไหมถ้าไม่ได้พูดตอบไม่ได้นะไม่ได้พูดนะนะครับแต่มันบอกว่าเกษตรกรรมทางเลือกเป็นการเกษตรที่งดเว้นการใช้สารเคมีมันบอกเลยหลีกเลี่ยงงดเว้นเห็นไหมมันใช้คำบิดกันนิดเดียวงดเว้นก็คือการหลีกเลี่ยงก็คือการงดเว้นเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ฮะถ้าน้องคิดแบบนี้ได้เทคนิคในการทำไม่ได้ยากเลยครับน้อง1น้องอ่านโจทย์ก่อนดูก่อนว่าเขาถามอะไร2น้องปิดตัวเลือกน้องปิดตัวเลือกถ้าเกิดว่าน้องเปิดตัวเลือกน้องจะเจอข้อสอบที่แบบคล้ายๆจะถูกนะเขาพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงแน่เลยเนี่ยแต่ว่าน้องคิดไปเองในบทความหรือในเวิร์ดนั้นไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่สามารถตอบได้นะครับนะปิดตัวเลือกก่อนหาพระเอกนางเอกให้เจอเพราะหัวใจของเรื่องอยู่ที่พระเอกนางเอกมันเหมือนคล้ายๆเราดูข่าวหนังสือพิมพ์ที่แผงหนังสือพิมพ์อะฆ่าหั่นศพและถ้าน้องไปเห็นพาดหัวข่าวเนี้ยสิ่งที่น้องอยากรู้คือใครเป็นคนฆ่าบางคนแบบคิดเยอะหน่อยก็อาจจะเฮ้ยใช้อะไรฆ่าวะเลื่อยมีดขวานปืนก่อนไหมแล้วใช้เลื่อยมาหั่นไหมหรือใช้มีดหั่นวะนะครับเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันก็คือโจทย์นั่นเองอะน้องอยากสุดยอดไหมถ้าน้องอยากสุดยอดน้องอยากทำภาษาไทยได้น้องตั้งใจฟังพี่เก่งนะครับอย่างที่พี่เก่งบอกพี่เก่งไม่ได้คนเก่งที่สุดแต่พี่เก่งลงสอบจนรู้ว่าข้อสอบสนธิสิทธิ์เป็นอย่างไรและสามารถมาติวแล้วก็มาถ่ายทอดให้น้องฟังได้นะครับสามารถที่จะมาติวและถ่ายทอดน้องฟังได้ยิ่งเป็นหลักภาษานะน้องถ้าน้องคนไหนคิดว่าเฮ้ยข้อสอบออกหลักภาษาเยอะเนี่ยไม่ยุติธรรมสำหรับเอกเราเลยเราเอกพละเราเอกสังคมไม่ยุติธรรมเลยแต่ถ้าน้องติวกับพี่น้องจะอยากให้ข้อสอบออกหลักภาษาเพราะว่าหลักภาษามีคีย์เวิร์ดง่ายมากครับมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ค่อยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ